การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าในทวีปเอเชียมีการใช้งานเทคโนโลยีนี้มากกว่าที่อื่นๆในโลกติดตามได้ในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวริปนาคสมภพบราวค่ะวันนี้อาเซียนคอนเน็กต์จะพาไปสำรวจเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่กำลังมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็มีนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นการใช้แผงโซล่าลอยน้ำเนี่ยที่กำลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในทวีปเอเชียค่ะเทคโนโลยีแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมที่ถือได้ว่ายังไม่ได้ใช้แพร่หลายทั่วโลกนะคะแต่มีให้เห็นในบราซิลจีนอินเดียอินโดนีเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้เวียดนามและประเทศไทยค่ะอย่างที่รัฐแคลิฟอร์เนียเองของสหรัฐนะคะก็กำลังทำโครงการแบบนี้เหมือนกันติดตั้งแผงโซล่าบนคลองจ่ายน้ำค่ะซึ่งฟาร์มผลิตพลังงานไฟฟ้าลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณผู้ชมอยู่ในเอเชียค่ะมีขนาด320เมกะวัตต์อยู่ที่มณฑลซานตงของจีนนะคะเริ่มใช้งานเมื่อปี2021แล้วก็มีการเชื่อมต่อกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังลมค่ะรองลงมานะคะก็คือฟาร์มผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าลอยน้ำที่เขื่อนซานเสียต้าป้ามณฑลหูเป่ยขนาด150เมกะวัตต์สร้างอยู่บนทะเลสาบและเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนนี้ค่ะอีกที่หนึ่งที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเลยนะคะก็คือที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะที่อ่างเก็บน้ำเทงก้าเริ่มใช้งานเมื่อปี2021ด้วยแผงโซล่าถึง 122,000 แผงกับโครงการขนาด60เมกะวัตต์ครอบคลุมพื้นที่ราว280ไร่แนวความคิดของแผงโซล่าลอยน้ำนี่ไม่ซับซ้อนนะคะติดแผงกับแพที่จะสามารถลอยน้ำได้แทนที่จะติดตั้งบนพื้นดินที่ต้องเอาพื้นที่เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแผงเหล่านี้เสมือนเป็นร่มให้กับพื้นน้ำด้วยค่ะช่วยลดการระเหยของน้ำและการที่ลอยอยู่บนผิวน้ำช่วยทำให้อุณหภูมิของแผงโซล่าเองไม่สูงจนเกินไปมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ดีกว่าการติดตั้งบนพื้นดินนะคะนักวิชาการระบุว่านวัตกรรมแบบนี้สามารถช่วยอนุรักษ์น้ำได้ด้วยคือราว106ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปีซึ่งเป็นปริมาณที่ถูกประชากรโลกใช้300ล้านคนค่ะต่อปีนะคะเพราะว่าแผงเหล่านี้เป็นร่มเงาช่วยลดอุณหภูมิน้ำและลดการระเหยของน้ำค่ะคริสบาร์เทลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทติดตั้งแผงโซล่าลอยน้ำมา270โครงการใน30ประเทศแล้วนะคะเขามองว่าทวีปเอเชียจะยังคงเป็นผู้นำด้านการใช้งานนวัตกรรมนี้ต่อไปค่ะ Asia took off pretty quickly Asia especially island nations like Japan and Taiwan were very keen on floating solar because they just didn't have a lot of land for large scale ground mount solarSo that's been our fastest growing market and continues to be our fastest growing market. Chris บอกว่าการติดตั้งนวัตกรรมน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำลึกอาจใช้ต้นทุนที่สูงกว่านะคะแล้วก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำไหลเร็วหรือทะเลเปิดหรือชายฝั่งที่มีคลื่นสูงได้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยก็มีการใช้นวัตกรรมนี้เหมือนกันนะคะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าลอยน้ำขนาด45เมกะวัตต์ที่เขื่อนสิรินธรค่ะซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างและติดตั้งถึง2ปีนะคะช้ากว่ากำหนดเพราะว่าติดช่วงโควิดค่ะที่นี่ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 720,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะตอบสนองนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้ให้ได้ภายในปี2050และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2065คืออีก42ปีข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีแผนติดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบนี้ทั้งหมด15แห่งภายในปี2037นะคะก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ19ปีเท่านั้นโครงการเหล่านี้จะดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักนะคะแล้วก็มีประมาณเกินครึ่งค่ะที่มาจากก๊าซธรรมชาติและจากพลังงานน้ำและพลังงานหมุนเวียนเนี่ยคิดเป็นราว 11% เท่านั้นสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสนะคะเคยสัมภาษณ์รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเอาไว้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะลองไปฟังกันค่ะ We try to join the hydropower and the solar power together it means that during the daytime we can generate the power from the sun once the sun charge then the power generated
144,000 panel to compare here. One panel is 2 square meters, okay. 1 by 2 meters. Then it's equivalent to 70% 70 football field. มีการคำนวณนะคะว่าปัจจุบันมีพื้นที่กักเก็บน้ำราว 114,555 แห่งทั่วโลกนะคะหากสามารถใช้แผงโซล่าลอยน้ำได้สัก 30% ของพื้นผิวน้ำทั้งหมดจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 9,000 เทราวัตต์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวคือมากกว่าพลังงานที่ประเทศสหรัฐใช้ทั้งปีถึงเกือบ2เท่าครึ่งมากกว่าที่ประเทศไทยใช้ทั้งปีไปหลายเท่ามากค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ด้านดีอย่างเดียวนะคะตอนนี้การลงทุนติดตั้งนวัตกรรมนี้มีต้นทุนสูงกว่าติดตั้งบนพื้นดินราว 25% ค่ะนักวิจัยระบุว่านวัตกรรมน้ำอาจทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำลงซึ่งอาจส่งผลต่อสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำค่ะ So it's really important to do these innovative projects and test out new technology. We always need to find new ways to have clean energy on the gridsomething that's not as traditional as we've been experimenting with or been doing. So the floating solar is nice. We'll be able to use different bodies of water that aren't really used for recreational purposes. อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมเป็นการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดนะคะแล้วก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าประเทศไทยจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายจริงหรือไม่ค่ะและนั่นคือทั้งหมดใน ASEAN Connect วันนี้ค่ะ